ลิปนี้นะคะเราก็จะมาพิสูจน์กันว่าพรามเมอร์นั้นสามารถช่วยผิวหน้าเราได้จริงหรือไม่เวลาที่เราเริ่มแต่งหน้าก็จะมีคนบอกเราว่าเธอแค่แป้งอัดแข็งผสมรองพื้นก็เอาอยู่แล้วนะเพราะว่าเธอผิวดีอยู่แล้วแล้วพอทำงานไปสักพักนะคะก็มีคนเริ่มบอกว่าเธอเราว่าแป้งอัดแข็งเอาพื้นอยู่นะเราต้องแบบว่าลองพื้นแล้วลองพื้นที่แบบให้การปกปิดด้วยอย่างนี้แล้วพอไปสักพักหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าเธอฉันว่ารูขุมขนบางแต่ว่าเลยนะคืออาจจะต้องการตัวช่วยเนี้ยเดี๋ยวจะพิสูจน์มาว่าซีกซ้ายเนี่ยซ้ายไหนซ้ายพี่ขอมาสังเกตนะซ้ายของคุณกับขวาของคุณที่เห็นอยู่เนี่ยมันต่างกันหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะว่าไอ้ที่ใส่ลงไปทีละอย่างทีละอย่างมันช่วยปรับผิวเราได้ดีจริงหรือเปล่านะคะตัวนี้นี่นะคะเขาบอกว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่ช่วยยกให้ตาเนี่ยดูยกขึ้นสำหรับคนที่มีรูขุมกว้าง The Pore Professional Pro Balm to Minimize the Appearance of Pore ก็คือทำให้รูขุมขนที่มองเห็นเนี่ยแหลมเล็กลงเป็นของ Benefit ตัวต่อมานะคะก็คือตัวนี้ตอนที่ไปซื้อเองเขาบอกว่าตัวนี้นะคะช่วยให้เราเนี่ยมีผิวที่ดูแบบไบรท์เวลาไปงานกลางคืนไปชมกันเลยค่ะส่วนใหญ่คนรูขุมขนกว้างถึงหน้ามัน
แล้วก็ทาเบสอันแมทติฟายอิ่งนะคะของเมย์อัฟเวอร์ลงไปด้วยปรากฏว่าลงรองพื้นทับเฮ้ยหล่อมากคือผิวหล่อมากเป็นนางแบบไทยกับโปรดักต์คือเป็นคนผิวขาวตะลุ่มขนชัดมากก็เลยจัดตัวนี้ลงไปเราก็ทารองพื้นลงไปคือนางดูแบบเป๊ะเวอร์ถ้ารองพื้นที่มีคุณภาพในการปกปิดอยู่แล้วเห็นไหมคะไม่ต้องมีคอนซีลเลอร์ไม่ต้องมีพรามเมอร์เอาอยู่หมดเลยนี่คือคอนเซ็ปต์ของรองพื้นที่อาจจะค่อนข้างราคาสูงหน่อยแต่ว่าให้ประสิทธิภาพที่ดีไปลองพิสูจน์สรุปว่าถ้าเราไม่ได้ใช้รองพื้นที่มีความปกปิดหรือมีความหนามากคือใช้รองพื้นเนื้อธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะก็มีพรามเมอร์ว่าเป็นตัวช่วยก็ทำให้เราสามารถแต่งหน้าเรารู้สึกไม่หนักหน้าได้นะก็ใช้ไปเลยรูปมวลกว้างนะคะใช้ตัวที่พรางถึงขนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับการทดลองนี้บ๊ายบาย